นิดนึงนะครับ1 2 3ด้านข้างในจะเป็นปางประธานประวัติภาษาอาจารย์พอเขาเข้าให้ดูตอนนี้จะอร่อยมากครับใช้มะพร้าวสุดที่รับเรียนด้วยกันวันนี้โอ้โหติดตามข่าวเลยโอ้กินอร่อยขอบคุณค่ะก็น่าจะเป็นโครงการตัวอย่างนะคะเพราะว่าการบริหารจัดการน้ำเนี่ยเมื่อเราใช้งบมาขุดลอกเรียบร้อยแล้วเนี่ยการดูแลรักษาให้ยั่งยืนถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็จากการลงพื้นที่เนี่ยร่วมกับท่านสสสาวสวยของเรานะคะคาดว่าจะดำเนินการโครงการได้ประมาณปีไหนครับท่านครับคาดว่าจะต้องเสร็จภายในปีนี้นะคะมีทีมงานที่เข้มแข็งแล้วก็จากการตรวจสอบโครงการเนี่ยมีการรายงานที่ครบพร้อมเต็มที่ในการเริ่มงานได้เลยนะคะก็จากวันนี้ก็คงเข้าคณะกรรมการกันกรองของท่านรองนายกภูมิธรรมนะคะแล้วก็เราคงจะได้มีการอนุมัตินะคะที่จะให้โครงการนี้ได้ผ่านเพื่อเร่งแก้ปัญหาที่เดือดร้อนอย่างเร่งด่วนให้กับพี่น้องประชาชนนะคะ